การพบผู้เสียชีวิต1คนหลังฉีดวัคซีนของซิโนแวคทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งชี้แจงว่าไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนื่องจากเกรงว่าประชาชนอาจไม่มั่นใจและทำให้ความต้องการฉีดวัคซีนน้อยลงส่งผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อรองรับการเปิดประเทศในเดือนเมษายนนี้วัคซีนซิโนแวคจะมาเพิ่มอีก 800,000 โดสกระทรวงสาธารณสุขจะปรับแผนฉีดวัคซีนโดยขยายจำนวนหน่วยบริการตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากขึ้น22จังหวัดตามที่ทางศบค.และก็ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีน 800,000 โดสเนื่องจากแต่ละคนจะต้องฉีด2โดสนะครับเพราะฉะนั้นใน3สัปดาห์ข้างหน้าจะต้องมีการฉีดมากขึ้นถ้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็คงจะ3สัปดาห์ข้างหน้าจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มถึงประมาณ 300,000 ถึง 400,000 อันนี้ก็คงเป็นนำเรียนข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง27มีนาคม2564ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว 151,107 โดสแบ่งเป็นฉีดเข็มแรก 131,187 คนฉีดครบ2เข็ม 19,920 คนโดยวัคซีนทั้งของซิโนแวคและแอสตราเซเนกาถือว่ามีความปลอดภัยสูงยังไม่มีผู้ใดแพ้รุนแรงและเสียชีวิตแต่กรณีหญิงอายุ29ปีขายอาหารทะเลที่ตลาดกิตติเขตบางแครับวัคซีนโควิด-19 แล้วยังตรวจพบการติดเชื้อในขณะอยู่ในสถานที่กักตัวจากการสอบสวนโรคพบประวัติเสี่ยงค้าขายในตลาดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดจึงมีโอกาสสูงที่ได้รับเชื้อก่อนฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามแพทย์ย้ำว่าแม้จะรับวัคซีนโควิดแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยและผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เนี่ยจะดีขึ้นถึงแม้จะรับวัคซีนมาแล้วแต่การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อที่ดีที่สุดคือยังต้องให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ารวมทั้งการเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงหลายฝ่ายจึงกังวลว่าโควิด-19 อาจจะกลับมาระบาดอีกครั้งหรือไม่จากความเสี่ยงการเคลื่อนย้ายประชากรในช่วงวันหยุดยาวและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามประเพณีสอดรับกับผลสำรวจล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อพบว่าในเวลานี้ประชาชนกาดเริ่มตกสวมหน้ากากอนามัยเพียง 74.5 เท่านั้นวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน